ครับเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยครับและสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับได้โดยสารโดยรถไฟขบวนพิเศษนะครับจากสถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วครับไปยังสถานีรถไฟปอยเปตประเทศกัมพูชานะครับซึ่งถือว่าเป็นการเปิดเส้นทางรถไฟสายนี้อย่างเป็นทางการครับครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยและสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับได้ร่วมในพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาบ้านหนองเอี่ยนสตึงบดนะครับโดยได้ร่วมกันเทคอนกรีตเชื่อมพื้นสะพานแล้วก็กดปุ่มเปิดผ้าแพรคลุมป้ายนะครับหลังจากนั้นครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มารอรับกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำครับว่าโครงการนี้เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแล้วก็ร่วมกันนะครับในการเติมเต็มเรื่องของระบบโลจิสติกในภูมิภาคครับเมื่อเดือนกันยายน2560ผมและท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการพบกันในการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยกัมพูชาอย่างไม่เป็นทางการณกรุงพนมเปญซึ่งในการประชุมร่วมเต็มคณะครั้งนั้นเราทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีต่อการเริ่มก่อสร้างสะพานแห่งนี้วันนี้เราทั้งสองก็ได้เห็นประจักษ์ด้วยสายตาของพวกเราเองนะครับที่การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์สะพานข้ามแดนไทยกัมพูชาแห่งนี้ถือเป็นสะพานเชื่อม2ประเทศแห่งแรกสะพานแห่งนี้ยังเป็นประจักษ์พยานชัดเจนถึงสายสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่าง2ประเทศซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแนบแน่นมาเป็นเวลานานผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันดำเนินการให้สะพานแห่งนี้สามารถเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้นี้ครับด้านชาวบ้านในพื้นที่ก็ย้ำนะครับว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยครับกับโครงการนี้เพราะว่าจะนำมาซึ่งความเจริญและก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็จะเกิดจ้างงานในพื้นที่ครับที่ได้สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษสายคือชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เห็นดีว่าการคัดค้านว่าความเจริญจะเข้ามาในตำบลเราหมู่บ้านเราโรงงานรองรับที่ปลาไร่นะครับอุตสาหกรรมแล้วก็เขาจะรับคนในพื้นที่ของเราก่อนครับโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาบ้านหนองเอี่ยนสตึงบดนี่นะครับเป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดแยกคนและสินค้าออกจากกันนะครับนั่นหมายความว่าที่ด่านถาวรบ้านคลองลึกจะเน้นรองรับการเดินทางและติดต่อค้าขายระหว่างประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่ว่าโครงการสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาบ้านหนองเอี่ยนสตึงบดเนี่ยนะครับซึ่งเชื่อมระหว่างอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วก็เมืองปอยเป็ดจังหวัดบันเตียเมียนเจยจะเน้นรองรับการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนตัวสะพานครับมีความยาว620เมตรข้ามคลองพรมโหดใช้งบประมาณในการก่อสร้างครับกว่า670ล้านบาทนะครับจุดเด่นอย่างหนึ่งบนสะพานที่อยากจะเน้นย้ำก็คือโคมไฟส่องสว่างที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกบัวสื่อถึงการตื่นรู้และความบริสุทธิ์ผสมผสานกับลวดลายอันอ่อนช้อยของศิลปะไทยและกัมพูชานะครับสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์ของศิลปะของทั้งสองประเทศหลังจากนี้ครับก็จะมีการก่อสร้างนะฮะทางเชื่อมกับสะพานทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาอาคารด่านพรมแดนทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาคาดว่าโครงการพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับจะแล้วเสร็จและเปิดบริการให้กับประชาชนภายในปี2565ด้านคุณอ่อนอุ่นทวีทรัพย์ครับนายด่านศุลกากรจังหวัดสระแก้วบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีมูลค่าการค้าขายชายแดนที่ด่านแห่งนี้มูลค่ากว่า 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับสินค้าส่งออกที่สำคัญก็คือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์รถยนต์และอุปกรณ์รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบสินค้านำเข้าที่สำคัญก็คือผักและก็ของปรุงแต่งจากผักนี่แหละนะครับเชื่อว่าเมื่อมีการเปิดใช้สะพานจะทำให้มูลค่าการค้าขายเพิ่มขึ้นราว 30% หรือ 10,000 ล้านบาทครับเพราะว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักของด่านถาวรบ้านคลองลึกไปได้ครับอัตราเมื่อมีการเปิดจุดสะพานบ้านหนองเอี่ยนแล้วอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจคิดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30% เนื่องจากว่าการขนส่งจะได้ไม่ต้องใช้เวลาการรอคอยส่งออกนะด่านพรมแดนคลองลึกอีกต่อไปแล้วครับ
หลังจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาครับได้เดินทางต่อมาที่สถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนี่แหละนะครับเพื่อเป็นสักขีพยานในการลงนามความตกลงว่าด้วยการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทยครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการกัมพูชานั้นเป็นผู้ลงนามหลังจากนั้นนะครับนายวรวุฒิมาลารักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนในการมอบรถไฟดีเซลรางพร้อมกับตู้โดยสาร4ตู้ให้กับประเทศกัมพูชานะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาพร้อมคณะได้เดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษจากสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกไปยังสถานีปอยเปตซึ่งมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับการลงนามความตกลงว่าด้วยการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชาในครั้งนี้ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญครั้งประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับหลังเส้นทางรถไฟสายนี้ถูกยกเลิกไปเมื่อปี2517นะครับโดยสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกจะเป็นสถานีสุดท้ายของทางรถไฟสายตะวันออกตั้งอยู่ในย่านตลาดโรงเกลือนี่แหละนะครับถัดจากสถานีรถไฟอรัญประเทศลาว6กิโลเมตรและเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟปอยเปตประเทศกัมพูชาอีกราว2กิโลเมตรด้านคุณบำรุงล้อเจริญวัฒนชัยประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้วเนี่ยได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่กล้าที่จะเปิดสถานีรถไฟแห่งนี้ขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่จะนำความเจริญมาสู่จังหวัดสระแก้วครับจริงๆแล้วก็ไม่มีใครกล้าทำฮะไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ไม่กล้าทำเพิ่งจะมีในรัฐบาลชุดนี้ฮะซึ่งท่านนายกเนี่ยเคยอยู่แถวนี้อยู่แล้วท่านเลยรู้เห็นความสำคัญของชายแดนเพราะเราไปเรานั่งรถไฟไปเนี่ยสะดวกสบายมากซึ่งท่านยอมที่จะเปิดให้เราได้ใช้กันต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกฮะซึ่งไม่ว่าคนสระแก้วหรือพวกคนไทยและคนกัมพูชาเนี่ยทุกคนดีใจฮะครับท่านผู้ชมครับหลังจากทางคณะของไทยและกัมพูชานั้นเดินทางโดยรถไฟไปถึงสถานีรถไฟปอยเปตแล้วนะครับก็ได้เดินทางโดยรถยนต์กลับมายังโรงแรมอินโดจีนฝั่งอำเภออรัญญประเทศนี่แหละนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยนั้นเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแด่นายกรัฐมนตรีกัมพูชาครับซึ่งเชื่ออย่างแน่นอนครับว่าหลังจากนี้ทั้งเรื่องการค้าชายแดนเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่ก็จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ